สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในปี63ของหุ้น KTC นะครับหรือว่าบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้งบการเงินของหุ้น KTC นะครับในปี63เนี่ยก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปดูงบการเงินนะครับในคลิปนี้ก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนของงบการเงินเนี่ยเมื่อวานนะครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปดูในส่วนของบทวิเคราะห์ที่เขาทำเป็นชีตออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันจะมีในส่วนของงบการเงินที่เป็นไฟล์ Excel แล้วก็ในส่วนของสรุปนะครับที่เป็นบทวิเคราะห์ตรงนั้นถ้าใครที่เข้าไปอ่านงบการเงินนะครับในไฟล์ Excel แล้วไม่ค่อยเข้าใจนะผมแนะนำว่าให้ลองเข้าไปอ่านตรงบทสรุปอันนี้นะครับซึ่งเข้าใจว่ามันน่าจะมีทุกๆบริษัทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่ผมเข้าไปอ่านงบการเงินนะผมก็จะเข้ามาหาประเด็นที่น่าสนใจในบทสรุปอันนี้นะครับซึ่งเขาก็สรุปออกมาได้ค่อนข้างดีทุกๆบริษัทเลยนะเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปดูงบการเงินให้มันยุ่งยากนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขาก็สรุปมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างวันเนี้ยเนี่ยผมก็เข้าไปดูในส่วนของบทสรุปอันนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้เอามาหมดอีกเช่นกันนะครับก็จะเอาในส่วนที่น่าสนใจนะเอามาเล่าให้ฟังสำหรับหุ้น KTC นะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูในส่วนของบทสรุปอันนี้ผมก็เข้าไปดูในส่วนของอัตราการเติบโตของปริมาณการใช้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดของการใช้บัตรเครดิตซึ่งตามบทสรุปนี้นะครับเขาก็ได้บอกเอาไว้ว่าบริษัทมีอัตราการเติบโตของปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับในรอบ11เดือนปี2563เนี่ยอยู่ที่ -8.3% นะครับซึ่งก็ดีกว่าในส่วนของอุตสาหกรรมเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยติดลบอยู่ที่ 13.1% นะครับในขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดของปริมาณการใช้จ่ายบัตรของหุ้น KTC นะครับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมก็พบว่าในปัจจุบันนะครับส่วนแบ่งทางการตลาดของหุ้น KTC เนี่ยก็อยู่ที่ 12.0% นะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากของเมื่อปี62โดยที่เมื่อปี62นะครับส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 11.3%แล้วก็ส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกหนี้บัตรเครดิตของหุ้น KTC นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ 13.5% นะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากของเมื่อปี62โดยของเมื่อปี62นะครับก็อยู่ที่ 12.4%โดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าดีทั้งอัตราการเติบโตแล้วก็ส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดของบัตรเครดิตแล้วก็ส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกหนี้บัตรเครดิตด้วยนะครับถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตในปีนี้อาจจะลดลงมาจากปีที่แล้วนะครับแต่ว่าพอดูโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าก็ดีกว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของตัวบริษัทนะครับเพราะว่ารายได้หลักของเขาก็จะมาจากในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มของพวกบัตรเครดิตอะไรประมาณนี้นะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้าไปดูงบการเงินไม่ว่าจะเป็นของบริษัทไหนก็ตามนะครับผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยโฟกัสไปที่รายได้หลักของตัวบริษัทนั้นๆก่อนนะครับว่ารายได้หลักของเขาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่ามันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงยังไงนะครับจากนั้นเราค่อยเข้าไปดูในส่วนของรายได้อื่นๆประกอบนะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาที่หุ้น KTC กันต่อนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของงบการเงินนะครับในปี63เทียบกับปี62เรามาดูที่รายได้รวมของตัวบริษัทนะครับในปี63ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 22,055.28 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็อยู่ที่ 5,331.17 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่2บาท7สตางค์ต่อหุ้นในส่วนของปี62นะครับรายได้รวมเนี่ยอยู่ที่ 22,625.32 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ 5,523.96 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่2บาท14สตางค์ต่อหุ้น
จากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิในปี63นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงมาจากของปี62ประมาณ 3.47% ซึ่งเหตุผลนะครับก็ตามที่เรารู้ๆกันเนาะก็คือที่ผ่านมานะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตโควิด-19 นะครับมันก็ส่งผลต่อในภาพรวมของธุรกิจนะครับแล้วก็รวมไปถึงในกลุ่มไฟแนนซ์ต่างๆด้วยนะครับทั้งธนาคารแล้วก็รวมมาถึงในส่วนของหุ้น KTC นะครับก็เลยทำให้ทั้งยอดการใช้บัตรอะไรพวกนี้มันก็ลดลงนะครับพอยอดการใช้บัตรมันลดลงนะมันก็เลยส่งผลมาที่รายได้แล้วก็กำไรของตัวบริษัทก็ลดลงมาด้วยนะครับทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในรายไตรมาสเรามาดูในไตรมาส4ปี63กันก่อนนะครับในส่วนของรายได้รวมในไตรมาส4ปี63นะครับก็อยู่ที่ 5,566 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ 1,319.80 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่51สตางค์ต่อหุ้นในส่วนของไตรมาส3ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,637.47 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ 1,221.08 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่47สตางค์ต่อหุ้นสำหรับในไตรมาส4ปี62นะครับรายได้รวมเนี่ยก็อยู่ที่ 4,991.03 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ 1,319.19 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่51สตางค์ต่อหุ้นซึ่งก็เท่ากันกับของไตรมาส4ปี63เลยนะครับจากงบผลประกอบการในรายไตรมาสข้างต้นนี้เราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธินะครับในไตรมาส4ปี63เนี่ย Q1Q นะครับก็เพิ่มขึ้นมา 8.02% ส่วน Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในส่วนของกำไรต่อหุ้นเนี่ยก็เท่าๆกันเลยนะครับเพราะว่ามันก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเราก็จะเห็นว่าในไตรมาส4ปี63นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็เติบโตขึ้นมาจากไตรมาสก่อนหน้านั้นนะครับหรือว่าไตรมาส3ปี63ถึง 8.02% นะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยในปีนี้นะครับในไตรมาสที่แย่ที่สุดก็คือในไตรมาส2ปี63ซึ่งในช่วงไตรมาส2ปี63ก็คือเป็นช่วงที่โควิด-19 มันค่อนข้างที่จะระบาดในช่วงนั้นนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้กำไรสุทธิของหุ้น KTC นะครับลดลงไปถึง 29.98% เมื่อเทียบกับไตรมาส1ปี63นะครับแต่พอมาในช่วงไตรมาส3เนี่ยเราก็จะพบว่านะครับในไตรมาส3ปี63กำไรสุทธิของเขาก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับโดยเติบโตขึ้นมาเมื่อเทียบกับไตรมาส2ปี63เนี่ยอยู่ที่ 6.26% นะครับและพอมาไตรมาส4ปี63แล้วก็จะเห็นว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับเมื่อเทียบกันแบบ Q on Q นะก็เติบโตขึ้นมาอยู่ที่ 8.02% นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของตัวบริษัทนะครับที่กำไรสุทธิก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะสำหรับหุ้น KTC ต่อมานะครับเราไปดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินกันต่อนะครับเรามาดูที่สินทรัพย์รวมนะครับในปี63ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 88,403.31 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ 65,553.03 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ 22,850.27 ล้านบาทส่วนของปี62นะครับสินทรัพย์รวมก็อยู่ที่ 85,409.26 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ 65,674.21 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ 19,735.04 ล้านบาทโดยภาพรวมของงบแสดงฐานทางการเงินของหุ้น KTC ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของตัวบริษัทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะเกิดความกังวลในเรื่องของหนี้สินนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ารายได้ของหุ้น KTC เนี่ยมันก็จะมาจากหนี้สินนี่แหละก็คือเขาเป็นการไปกู้เงินมานะครับแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปปล่อยกู้ต่อนะครับในส่วนของบัตรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการที่หนี้สินของตัวบริษัทมันเยอะนะครับมันก็จะทำให้รายได้ของตัวบริษัทก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเพราะว่านี้ผมเข้าไปดูแล้วมันเป็นหนี้สินส่วนใหญ่เป็นการกู้มาเพื่อเอาไปลงทุนต่อนะครับสำหรับค่า PE ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ 32.97 เท่าค่า PBV นะครับอยู่ที่ 7.84 เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV ก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 1.35% ต่อปี
ก็ถือว่าให้ปันผลในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำอยู่พอสมควรนะครับรู้สึกว่าหุ้น KTC จะมีการประกาศจ่ายปันผลด้วยนะครับให้หุ้นละ88สตางค์โดยจะขึ้น XD ในวันที่19เมษายน2564แล้วก็จะจ่ายในวันที่7พฤษภาคม2564นะครับใครสนใจปันผลของหุ้น KTC ก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะครับสำหรับราคาของหุ้น KTC ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่68บาท25สตางค์ต่อหุ้นในปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นว่า performance ในการเติบโตของราคาของหุ้น KTC นะครับก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าตลาดแล้วก็ดีกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมของเขาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นแล้วก็ทรงกราฟก็มาค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับโดยแท่งราคาของเมื่อวานนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มการกลับตัวขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าแท่งราคาแท่งเมื่อวานเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นแท่งสีเขียวยาวเลยผมเลยมองเอาไว้แนวต้านตรงบริเวณเส้น MA 24วันนะครับตรงราคา70บาทเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ70บาทได้นะครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่อนข้างไกลนะครับโดยที่ผมมองแนวต้านเซฟๆเอาไว้ก็คือตรงบริเวณ80บาทนะครับก็น่าจะเป็นแนวต้านที่ราคามีโอกาสขึ้นไปถึงได้แต่ผมมองเอาไว้ไกลกว่านั้นนะครับผมมองเอาไว้อย่างต่ำๆเลยราคาก็มีโอกาสที่จะไปที่จุดสูงสุดเก่าของเขานะครับก็คือตรงบริเวณ90บาทราคามีโอกาสที่จะไปถึงได้เพราะว่าถ้าเราดูจากในส่วนของวอลลุ่มที่เข้ามานะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยแล้วก็ในส่วนของเส้น RSI นะครับก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยนึงที่น่าจะส่งผลให้ราคาของหุ้น KTC เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะการลงทุนทุกการลงทุนมันก็ยังมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างของหุ้น KTC เนี่ยที่ผ่านมานะครับราคาก็มีการเติบโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ถือว่าค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับในระยะยาวแต่ว่าถ้าเป็นในระยะสั้นก็ยังมีโอกาสที่เราจะสามารถเข้าไปเล่นไปเก็งกำไรอะไรประมาณนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของระยะยาวก็ลองไปศึกษาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอีกก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น KTC นะถ้าเป็นเพื่อนๆใดที่สนใจก็ลองไปศึกษาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมดูอีกทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ